มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน2เลขยอดปากหน้าคำชะโนดช่วงเข้าพรรษา16สิงหาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานจากวังนาคินคำชะโนดดินแดนพญานครราชพ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมาที่บ้านนนเมืองหมู่ที่11ตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีบอกว่าวันนี้ตรงกับวันคนที่ชอบเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะคะที่มักจะหาตัวเลขเพื่อนำไปเสี่ยงโชคในวันหวยออกที่เกาะคำชะโนดนั้นมีนักท่องเที่ยวบางตาค่ะรู้สึกว่าภายในเกาะเงียบวังเวงพอสมควรนะคะแต่ก็พอมีนักท่องเที่ยวเดินเข้าเกาะเพื่อไหว้พ่อปู่แม่ย่าที่หน้าศาลาปู่ย่าหลังจากไหว้ขอพรนะคะก็ต้องเดินต่อไปที่ต้นมะเดื่อยักษ์แล้วก็บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หลังจากนั้นนะคะนักท่องเที่ยวเดินออกจากเกาะคำชะโนดระหว่างทางใกล้ทางออกที่เกาะนั้นนักท่องเที่ยวก็ต้องตื่นตกใจเห็นกระรอกน้อยกำลังหาเหยื่อคือมะเดื่อทำเอานักท่องเที่ยวต้องนำมือถือมาถ่ายรูปเอาไว้เจ้ากระรอกน้อยก็ไม่ตื่นตกใจนะคะพ่อจ้ำในเกาะคำชะโนดพานักท่องเที่ยวกล่าวขอพรจากพ่อปู่แม่ย่าบอกว่างวดนี้อย่าลืม31ตนฝันเห็นตัวเลขลอยมาสำหรับคนที่ชอบตัวเลขเพื่อนำมาเสี่ยงดวงนะคะพลาดไม่ได้ต้องแวะที่ขันน้ำมนต์ที่ลานบวงสรวงหน้าเกาะคำชะโนดด้วยค่ะพ่อจ้ำทำพิธีบวงสรวงเอาไว้คนส่องเห็นตัวเลข702นะคะสำหรับตัวเลขที่ไม่ต้องมองให้ลำบากก็คือเงินปากนาคจำนวน6ตู้เป็นเงิน57,889 บาทค่ะยอดเงินปากนาคเป็นเงิน 41,190 บาทต่างคนก็เชื่อว่าเป็นยอดแรกของวันเข้าพรรษาเชื่อว่าพ่อปู่จะให้โชคช่วงเข้าพรรษานี้ด้วยค่ะทางนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ